ใจได้ครับก็คือจริงๆมีพี่สาขาครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับพี่แจ็คด้วยครับก็ถ้าเป็นสวนส้มนะครับใหญ่มากเป็นร้อยๆไร่เลยแล้วก็เขาสามารถมีผลผลิตให้ผมทั้งปีได้ครับก็เลยผมสามารถผลิตน้ำส้มได้ทั้งปีเลยครับปกติน้ำส้มเนี่ยครับมันมีฤดูกาลของมันครับคือดูช่วงเดือนช่วงหน้าหนาวอะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าหนาวแล้วเวลาจบที่มันกลางเดือนมกราแต่ว่าส้มส่วนนี้ครับสามารถผลิตให้ผมได้ทั้งปีก็เลยมีแบรนด์นี้ขึ้นมาครับส่วนอุปกรณ์ที่ช่วยผมทุ่นแรงเนี่ยครับคือตัวนี้เลยครับตัวนี้คือเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติครับมันสามารถทำให้ผมทุ่นแรงไม่ต้องคั้นเองครับแล้วก็สะอาดด้วยครับเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อสำหรับการคั้นน้ำส้มครับโอ้อันนี้ก็ดีเลยพี่ใช่ครับผมถ้าเกิดว่าพี่ทำมือเนี่ยพี่อาจจะต้องใช้เวลาถึง 4-5 ชั่วโมงแต่เครื่องเนี่ยมันทุ่นแรงให้พี่ทำ300ขวดภายใน2ชั่วโมงครับโอเคค่ะคนอื่นมีคำถามไหมอาจารย์บอกก่อนถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะอาจารย์มีถุงผ้าที่เป็นตัวต้นแบบของ UBI อะค่ะที่ผู้ประกอบเขาเรียกว่าอะไรนักศึกษาอันนี้เป็นนักศึกษา IBM นะคะเข้าร่วมกับ UBI ในโครงการที่ผ่านมาแล้วก็มีถุงผ้าออกมาถุงผ้าครับที่แล้วอะครั้งนี้อาจารย์ไม่ได้ถือติดมือมาด้วยเนาะมีรางวัลให้ค่ะใครมีคำถามไหมนอกจากมีถุงผ้าให้แล้วอาจารย์ให้คะแนนโบนัสเพิ่มด้วย1คะแนนต่อ1คำถามอย่างอัครวิทย์ได้โบนัสไปแล้ว1คะแนนแล้วก็ได้ถุงผ้า1ถุงมีคนไหนที่อยากได้โบนัสแล้วก็อยากได้ถุงผ้าบ้างมั้ยคะค่ะเขาจะไม่เหมือนน้ำส้มตลาดนะราคาเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าปกติก็คือราคาเขาจะเป็น3ขวด100ในปริมาณที่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยจะขายขวดละ20บาทแต่ว่าส้มเขาจะสดมากๆเราจะได้วิตามินซีที่ค่อนข้างสูงเดี๋ยวต้นกาไม่ต้องก็ได้คือเราจะได้วิตามินซีที่ค่อนข้างสูงในการที่ทานน้ำส้มต้นกาพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนที่เขาทำครั้งแรกๆอะค่ะเขาก็จะทำตามออเดอร์ by ออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วพอ buy order เสร็จเนี่ยฐานลูกค้าเขาก็จะขยายขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์บอกได้เลยว่าทำไมธุรกิจของต้นกล้าเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้เพราะว่าคุณภาพของสินค้าค่ะอันนี้คือตัวหลักเลยทำไมมันถึงสวนทางกับโควิดแล้วเขาก็ใช้วิธีการที่ว่าให้ลูกค้าสั่งตามออเดอร์เขาจะไม่ผลิตเกินออเดอร์ค่ะตรงส่วนนี้อาจารย์เสริมให้ก็คือว่าเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องขาดทุนในเชิงบัญชีแต่เขายังไม่ได้คิดการทำธุรกิจแบบเศรษฐศาสตร์คือคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสลงไปอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้องมาสอนเขาตอนที่เขาเข้ากับ UBI อีกทีนึงเพราะว่าที่อาจารย์มองดูเนี่ยถ้าเขาคิดทางเศรษฐศาสตร์ปุ๊บเนี่ยเขาจะเกิดการขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์แล้วค่ะเพราะว่ามันมีค่าเสียโอกาสค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเขาไปส่งของเนี่ยเขาก็จะป้องกันตัวเองเอาช่วงนึงเขาเคยหยุดขายไปนะวิทวัฒน์เพราะว่าเนื่องมาจากว่าสถานการณ์โควิดค่อนข้างรุนแรงเขาก็หยุดเพราะเขาไม่มั่นใจในลูกค้าอ่ะทีนี้มาที่พี่เปรมบ้างโอเควิทวัฒน์ว่าไงต่อคะแต่มันคือมันไม่ใช่แค่ว่าสถานการณ์แบบในการขายออนไลน์หรือขายยากผมว่าอย่างเช่นว่าเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจในช่วงโควิดกำลังซื้อหรือบางทีมันไม่มีรถบ้างเลยหรอครับว่าในช่วงแบบนี้ผมนะครับเน้นสร้างภาพลักษณ์ให้มีการรีวิวเยอะๆครับโดยการที่มี IG ครับผมแล้วก็เวลาไปส่งน้ำส้มเนี่ยในให้กับใครลูกค้าคนไหนแล้วเนี่ยผมก็จะถ่ายรูปไว้ครับโดยแบบเน้นที่มีภาพลักษณ์ที่ดีครับเช่นอันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นเน็ตไอดอลของใน TikTok ครับน้องมิ้งครับสาขาการจัดการธุรกิจครับมีคนติดตามใน TikTok เนี่ยอยู่ที่ 600,000 คนครับแล้วพี่เก้งครับกินดีวะครับผมเขาทำรายการเกี่ยวกับทานอาหารครับตอนที่เขาไป EP ไหติเราครับผมก็เอาให้เขาไปกินที่ไหติเราด้วยครับเนี่ยผมก็จะมีกลุ่มลูกค้านักศึกษาตอนนี้คือเดือนมอเราครับแล้วก็มีน้องเด็กด้วยครับผมอันนี้ผมไปขายที่หน้าโรงเรียนวิชัยครับที่แถวช้างคานครับผมก็จะมีหลายช่องทางครับแล้วก็มีการแบบประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ด้วยครับผมก็ทำไลฟ์ขายพูดเกี่ยวกับธุรกิจน้ำส้มอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องซื้อน้ำส้มของแจ็คกี้จูนะครับเพราะขอต้อนรับอาจารย์ครับเดี๋ยวขอระวังสายที่นี่ก่อนนะครับพอดีแบตจะหมดแล้วนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ผมก็เน้นทำภาพลักษณ์ให้ดีครับในการที่จะสื่อสารกับลูกค้ารายใหม่แล้วก็รายเก่าว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราครับผมกสิทธิ์อยากถามอะไรเพิ่มเติมไหม
ากในช่วงนี้นะหนึ่งคือนักศึกษาแน่นอนสองคือนายกสโมสรนักศึกษาใช่ไหมสามคือทำ UBI สี่คือเป็นที่ปรึกษาของสคร.ห้าคือทำโปรเจกต์ซีดที่กรุงเทพทำเกี่ยวกับกล่องที่เป็นส่งไปยังคนที่ป่วยโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำหลายโปรเจกต์มากคือผมก็เหนื่อยมากแล้วเวลาผมไม่พอผมจะต้องเอาเวลาไปแบบเล่นแบดทำนู่นทำนี่อีกเนี่ยครับผมเลยว่าผมพยายามจัดการให้มันดีที่สุดแล้วนะแต่ทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวมันก็จะต้องพัฒนาต่อในการจัดสรรเวลาบางบทบาทอะที่เรารับมามากเกินไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องดันออกไปบ้างเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยผมไอเดือนนี้แหละผมพยายามจะเอาสิ่งที่มันแบบสำคัญน้อยที่สุดในชีวิตออกบ้างครับตอนนี้ผมเหนื่อยมากผมแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนผมหลับปี2ปี3เพื่อที่ต้องมาทำกราฟิกเพราะผมทำเองนะครับไอ้พวกเนี่ยครับพวกแบรนดิ้งพวกสื่อแอดต่างๆนะผมก็ทำเองมันก็เหนื่อยครับเหนื่อยมากๆเลยก็ฝากไว้นะครับก็เวลาจะทำอะไรครับทำแค่2ถึง3อย่างพออย่ารับเยอะครับมันไม่มีเวลามากขนาดนะครับเพราะเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงผมอยากมีเวลาสัก30ชั่วโมงครับอาจารย์